มาหลายสิบปีนะเอาข้อเชิญเลยท่านดร.สุธีขอบใจแล้วก็ดีใจที่ได้มีโอกาสได้เอาถึงกับเรื่องข่าวโดยเฉพาะมาเป็นถือว่ากับเรื่องเป็นนักข่าวและเป็นนักวิชาการต่างประเทศนะครับคือความจริงแล้วหมายความว่าการเป็นนักข่าวของข้าพเจ้าแม้เป็นนักข่าวเพื่อการต่อสู้ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นข้าราชการข่าวแต่เป็นนักข่าวด้วยความสมัครใจเพื่ออยากให้ชนชาติเราหรือคนเราที่กระจายไปทั่วโลกตื่นใจรู้สึกความสัตย์และต่อสู้กับระบบเผด็จการที่ควบคุมเมืองรามาใน35ปีเลยอันนี้เป็นสิ่งของข้าพเจ้าข้าพเจ้าบริหารทุกนักข่าวข้าพเจ้าทุกกฎหมายแต่การเป็นนักกฎหมายเป็นทนายความนี่มันบริบาลข้าพเจ้าเยอะใจนะมันใส่มันแต่ข้าพเจ้าก็ภูมิใจแต่มาเป็นนักข่าวแต่ว่าชัดเป็นนักข่าวของข้าพเจ้ามีหลายปัญหาโดยสภาตั้งแต่ข้าพเจ้าไปสัมภาษณ์การด้านกระทรวงอย่างนั้นมาแล้วก็เลยนี่ก็มาที่สุดไปใส่ก็ได้ไปสมัครยูนิกาอยู่ในโลกที่เชื่อเขาก็ว่ามาอยู่เมืองฟังกับเขาอยู่ในระดับฟังยากแล้วก็นอกจากนั้นแล้วนักสกิมประกันเราอย่างคือประหารประหารเขามาถอดเราแต่ละคนเลยเพื่อนละคนไปเอาในค้างไปเอาเล่นค้าไปเอามันมือของผู้หญิงไปหมดไปมากกว่าเดือนหนึ่งเขาตายไปหลายคนแล้วยังเหลือจะเลี้ยงน้อยอันนี้ว่าไอ้ฟังน้อยซึ่งเราขับเจ้าว่าเรื่องเมืองลาวเรื่องข่าวเรียนก็มาเมืองลาวนี่หมายความการในข่าวเนี่ยมันบ่มีแบบมีสิ่งประสิทธิภาพการในข่าวที่อย่างไรเลยมันภาครัฐของผู้กังผู้สิงผู้ยางหมายความแม้แต่นักข่าวเองก็เป็นข้าราชการของกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้มาเหตุข่าวแล้วก็เป็นปากก็บอกเสียงให้พรรครัฐนั้นหับไส้ระบอบเท่านั้นอันนี้มันโมเมนต์นักข่าวถ้าจะเขียนนอกจากรายการไปว่าอีกเพราะว่าทั้งหนังสือพิมพ์มีจะอยู่ที่ประธานยังลาวนั่นเองพรรครัฐทั้งหมดผมไม่ซีกออกข่าวไหนถ้าพรรครัฐไม่กดซะก่อนสำคัญอีกอันนึงในเรื่องอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์ก็ถือทั้งพรรครัฐกวดการใช้อำนาจใช้อำนาจกวดการแล้วก็ถ้าประเด็นอันสนทนาการเกี่ยวกับสิ่งที่มันพูดว่าถือว่าเป็นการสร้างความปั่นป่วนจะถูกจับไปขังกันเนี่ยแต่โดยเฉพาะในเวียดนามเองเป็นประเทศควนาเราเป็นผู้นำของเมืองลาวพวกนักกันเขาเล่นสวอปพวกนักกันเล่นอินเทอร์เน็ตส่งข่าวที่เป็นวัตถุแบงก์ดิจิทัลเขายังน้อยอยู่หลายสิบคนเช่นเดียวกันอันนี้เป็นสิ่งที่มีตัวเกี่ยวกับเรื่องเมืองลาวแล้วก็ต้องจารันมาแล้วหมายความนักข่าวต่างประเทศที่ไปเมืองลาวเหตุข่าวอยู่ในเมืองลาวนั้นต้องได้รับอนุญาตแล้วก็ทั้งรัฐบาลพรรครัฐก็ส่งตำรวจที่ผู้ติดตามคือควบคุมไปนำนักข่าวแต่ละคนไปแล้วก็ต้องไปนำต้องจ่ายค่าอยู่ค่ากินให้ขั้นนอนและผู้เล่นก็ต้องจ่ายห้องแล้วเหมือนเขาอีกแล้วก็นอกจากประกาศการขี่รถตะขี่เมื่อต้องการไปก็ต้องจ่ายเขาอันนี้หมายความเป็นผู้สอนแนมไปในตัวนะจ๊ะผมมีอิสระเสรีภาพอย่างไรเลยขาดอิสระภาพในการออกข่าวหรือสื่อมวลชนแล้วมาซื้อหนังเมืองลาวกลายเป็นสปป.ลาวหรือประชาธิปไตยได้บ่เพราะว่าประชาชนมันถูกปิดหูบังตาไปเมื่อแล้วเมื่อบอกมาแล้วผมรู้จักกูเห็นอย่างผู้ใดสอนไรบางรวงกินเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแล้วก็นอกจากการสัมปนาที่สัมปทานที่ดินในหลายเอกตาแล้วก็ได้เงินเป็นล้านเป็นกุฎก็ผมมีใครหูจักโกนักข่าวแม่ปากก็บอกเสียงของพรรครัฐมาแล้วออกข่าวความจริงว่าถึงความบดีของพรรครัฐถือว่าเป็นพวกโทษสำคัญที่สุดสาหัสที่สุดอาจถูกขังคุก13ปีกว่าเป็นแปลกอันนี้เป็นสิ่งหนาวิตกที่สุดเมื่อเมืองลาวจริงหูหลอกตาบอดบอดได้ข่าวเมื่อการพิมพ์บังตาประชาชนนี่เป็นการต้องมีประชาชนตามข้าพเจ้าคือพอประชาชนเป็นผู้ว่าเป็นผู้ต่างงานประชาชนแล้วไหวประชาชนในมุจจานำแต่พวกเขายังบังอาจเอื้อนตัวเองว่าพนักประชาธิปไตยหรือประเทศวาสอพอพอลาวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งประชาชนบุกมีสิบอ้าปากก็ยังจะดีเลยซึ่งมุจจานำมีแต่ความมันมีความสัมพันธ์สุดสำหรับข้าพเจ้าคือว่าในการต่อสู้และในการบริหารประเทศบวชเดียวนี้ในสมัยก่อนโบราณมาคือกันดังพูดกล่าวไว้ว่าดังกล่าวขานมาตะกาวได้ฟังได้ยินกันว่าพวกสยามมาทับม่างกองมาแข่งกองมาเขือ
ลาวจึงต้องปราศัยให้แก่สยามไปและนำลาวเขาสู่ความปราศัยแล้วอันและบัดสุดท้ายเขากับไปตัดคอพวกผู้นำของพวกตนพวกลาวเนี่ยพวกต่อต้านนั้นตัดคอลงในขุมตรงในที่เอาพวกกันท่าดังโผล่ไปท่าดังมันแมนอย่างท่าดังอะไรเพราะว่าเป็นว่าแมนนั้นแมนทูมูพญานาคพญานาคพญานาคทำไมฮะเป็นคนลาวอะไรเขาตัดคอแล้วก็ฟังเลยฮะหมายความว่าเนี่ยคนเป็นอย่างท่าดังตรงนี้ไปโบราณสาธุท่านหลวงเพราะว่าท่าดังคนลาวตายก่อนไทยมันฟันคอที่รู้กันหมดแล้วต้องเข้าใจไว้เท่านั้นต้องพยายามแน่นั่นการมีคนใหม่เกิดขึ้นก็ต้องมาตายออกแน่นั่นมันบรรพบุรุษตายนั่นการต่อสู้ดังเท้าขุมนี่แหละขั้นตายไปก็ส่วนคนตายไปคือมหาศาลต้องนับถือบรรพบุรุษเสน่ห์เดียวกันสำคัญสมมติช่วงของนี้ถือว่ามีความสำคัญที่สุดครับย้อนเสียสละเวลามาอีก30 กว่าปีแล้วในการเฮ็ดข้าวขั้นเฮ็ดบ่ได้เองนักศึกษามันกระยานเนาะขั้นไปตกอยู่อเมริกาอยู่แคนาดาดูฟังด้วยกันขั้นมาเห็นหนังสือพิมพ์จะตามเราไปก็เอาโฆษณามาเอาเงินโฆษณามาออกขั้นไปห้างไหนห้างนั้นออกแล้วเราเอาแล้วเอาเงินในเราได้แล้วแต่ไปสุนนะสุนัยเขาบอกพอเศร้าสาพอว่าอย่างพอทักทานทูตเขาเพิ่มมาคู่ดันคู่ฝ่าเด้ขั้นมันมายังออกข่าวหนังสือพิมพ์จะตามเราต่อไปเนี่ยพวกเจ้าสิไปค้าขายกับเมืองเราเลยบ่ได้เลยทุกคนที่อยู่ในอเมริกาโดยเฉพาะในวอชิงตันดีซีพี่ในมงคลงานเมื่ออ่อนข้าพเจ้าได้ส่งสารเพื่อนให้กันลาออกด้วยความเสียใจของท่านๆคอยนักเจ้าบ่ได้คอยแมนยูคอยให้มักพวกเจ้าอยู่เห็นพวกเจ้าต่อสู้แล้วคอยซอยเจ้าบ่ได้อันนี้เลยที่ท่านจะพิมพ์ข้าพเจ้านี่ตายไปแต่ยังบ่ได้เท่านั้นมันพวกแนวลาวนี่มันหัวสลัดมันเห็นมากกว่าสื่อมวลชนเนี่ยเป็นอันตรายให้แก่มันเพราะมันเคยใช้สื่อมวลชนเนี่ยทำลายระบบพวกขอจะกลับมาแล้วเดี๋ยวนี้มันทำลายหมดทุกอย่างซึ่งทุกอย่างหนังสือพิมพ์ต่างๆที่ยังมึงรับเป็นของมันอยู่ข้างนอกคือมึงหนังสือพิมพ์เอเซรีของข้าพเจ้าจากป่าเมืองลาวนี่มันก็พยายามทำมาเรียบร้อยแล้วยังไม่ได้ทันดิมันก็เห็นให้วิทยุทุกราชต่างๆที่อยู่นอกประเทศเนี่ยกลายเป็นอำนาจไปโดยเฉพาะแล้วก็โดยเฉพาะรัฐโยฟีเซียซึ่งข้าพเจ้าเองคือพยายามไปสมัครจนได้ขั้นสูงสมัครได้แล้วมันก็เอาทานตัวนั้นคำแทนท่านกระทรวงแจ้งว่าวิทยุเรเซียมันไผ่ผู้นำพาได้มันอยู่ในสภาพใดเราอยู่ในฟรังก์ก็เช่นเดียวกันรายการฟรังก์แต่นาสนานในที่สุดมากกันออกข่าวขอโทษชาวนาเยนักออกสีพนังเลยออกข่าวโดยที่ผมมีความบกมีอย่างต้องที่รัฐบาลเลยนอกจากไปวัดสัมภาษณ์ของให้รัฐมนตรีในลาวมาว่าท่านผู้สานส่วนเสือในที่นี้ผมที่นังกล่าวนี่หมายความเขาทำลายเมื่อทั้งในประเทศและทั้งนอกประเทศได้ไปโทรทัศน์อยู่เมืองอเมริกาอยู่ทางแถบแคลิฟอร์เนียสร้างขึ้นมาขับพยานได้เป็นห่วงหลายเลยปัจจุบันมันก็ถึงทัดแทนทัดขาเราบ่มีไปไม่มาในเมื่อบ่มีเวทยุบ่มีโทรทัศน์แล้วมันก็คือคนตายคนหงอกตาบอดเมื่อนั้นเขาไปยุ่งปกครองประเทศลาวนี่มาได้30 กว่าปีแล้วแล้วมันจะปกครองไปจนเท่าไหร่เพราะว่าผมมีภัยสามารถอาปากเลยที่เกียรติเจ้าใดประสบกับผมสามารถผู้จักว่ามีความสูงของเจ้าใดเมื่อนั้นหมายความพระเจ้าก็กลายเป็นเทวดาไม่ตะขาคนยังบกผิดพระเจ้าขอหยุดเพียงเท่านี้เพราะว่ามันเป็นความสำคัญหลายเป็นกับสื่อมวลชนหนึ่งแล้วก็สำคัญที่สุดเลยพระเจ้าได้ว่าความมาความมาแค่มาเกิดก็มาแค่มาเกิดเป็นอย่างต้องรู้จักว่ามาก่อเป็นอย่างมาแค่เป็นอย่างก่อทำไมความก่อเขาตีนะเพราะมันก่อมาแค่เป็นก่อเลยมันก่อจริงมาแค่นั้นมีหลายหน่วยนั่นกันแต่กี้โบราณเราเนี่ยขั้นมีเรื่องเกิดขึ้นมาในบ้านหนึ่งคนตึกเขาตีกองดังไปทอดบ้านแล้วมานั่งตีกองเขาก็จะไปว่ามีศัตรูปฏิบัติฮาร์เดอร์พากันแบบสัตว์นั้นสัตว์ตามุติสูตรเป็นชาวที่คิดในเดียวกันเดี๋ยวนี้หมายความมึงตอนนึงแล้วยังมาสยามมันถักกองขึ้นมาเขื่อนมันทำลายระบบกองแข้งเขาเนี่ยจึงเป็นเขาหนึ่งบทที่ต่อกันเลยมันมาตีบ้านหนึ่งบ้านนี้ก็ไปสอนว่าได้พบโจรไปมีกองอยู่แล้วเขาไปซึ่งปกติกองมันจะเป็นแต่ได้ถึงบอกอันนี้คือกันมันเสียอย่างยิ่งมึงเล่าไปในหูของมึงนี่มึงไปหูมันเป็นอย่างไปขายสร้างประธานที่ดินไปจนซื้อมัดเพิ่งหนึ่งเลยทั้งเหนือเจ็ดเอาไปอยู่ทั้งชายแดนตะวันออกกับแกเอาไปเมื่อไหร่ยังซื้อประธานกันต่ออยู่แล้วเขาส่งมันลูกหลานเราไปเป็นผู้จ้างนางเลี้ยง
400,000บาทกลายเป็นข้าวในเมืองไทยจากพันจากหมื่นคนผมมีแต่ลูกนักข่าวก็ไปเอาไปได้เมื่อนั้นซึ่งมันจะเป็นยังไงถ้าประชาชนเรามุ่งใจความเป็นอย่างสันได้มันจะโอลูกขึ้นท่านบอกท่านมีหัวใจอยู่นี่เขาจะประจบให้ท่านขอบใจด้วยกันด้วยเจอสิทธิ์ที่